สวัสดีค่ะพบกับรายการ Friday Finance รายการพอดแคสต์สบายๆที่จะทำให้คุณสนุกสนานและบันเทิงไปกับเรื่องการเงินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบสสวัสดีท็อปครับก็ทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในรายการ Friday Finance Podcast นะครับวันนี้เรามาเจอกันครั้งแรกนะครับตอนแรกเราก็จะมาพูดถึงเรื่องคำสองคำใช่ไหมครับเรื่องของเงินเฟ้อกับค่าเสียโอกาสใช่ครับอ่ะผมขอพูดถึงเงินเฟ้อก่อนละกันนะครับพี่เบสว่าเงินนะครับ 1,000 ในวันนี้นะกับ 1,000 ในอนาคตเนี่ยมันเท่ากันไหมมันก็ต้องเท่ากันดิก็แบงค์พันใบเดิมมันจะไม่เท่าได้ไงครับเนี่ยหลายๆคนนะครับมีความคิดคล้ายๆพี่เบสก็คือคิดว่าเงินในวันนี้นะครับมีมูลค่าเท่ากับเงินในอนาคตอ้าวแล้วมันจะไม่เท่าได้ไงซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกว่ามันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ได้ไงครับก็แบงค์ใบเดิมก็ในรูปตัวเงินเนี่ยอาจจะใช่ในรูปตัวเงินอาจจะ 1,000 เหมือนกันนะครับแต่มูลค่าของเงินเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนนะครับยกตัวอย่างนะพี่เบสขับรถไหมผมขับครับผมครับสมัยก่อนเนี่ยพี่เบสไปเติมน้ำมันเนี่ยน้ำมันลิตรละเท่าไหร่สมัย10ปีที่แล้วก็ได้ถ้าเกิด10ปี20ปีแล้วเนี่ยอยู่ลิตรละ10กว่าบาทอ่ะแล้วพี่เบสทุกวันนี้นะครับเติมน้ำมันลิตรนึงเท่าไหร่ครับเกือบ40แล้วปะใช่ใช่นะครับช่วงนี้มันขึ้นมาประมาณนี้แหละครับใช่หมายความว่าไงหมายความว่าสมมติ 1,000 สมัยก่อนเนี่ยอาจจะเติมได้เต็มถังเลยนะครับแต่พอมาวันเนี้ย 1,000 เนี่ยอาจจะได้แค่ครึ่งถังเองนะครับสังเกตเห็นไหมว่ามูลค่าของเงินมันหายไปตั้งครึ่งหนึ่งเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเนี่ยคือเป็นผลมาจากเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อพูดให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือการที่สินค้านั้นๆนะครับมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับแต่เงินเฟ้อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหมายรวมถึงสินค้าทุกชนิดเลยทุกประเภทนะครับอย่างพี่เบย์รู้ไหมในไทยเนี่ยเงินเฟ้อเท่าไหร่น่าจะ 2-3% หรือเปล่าถูกต้องครับเฉลี่ยนะครับเงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 3% นะครับหมายความว่าสินค้านะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณ 3% ถ้าคิดกลับกันนะครับก็หมายความว่าเงินของพี่เนี่ยจะมีมูลค่าหายไปเนี่ยประมาณ 3% อย่างนี้ 1,000 บาทเมื่อกี้ของพี่ปีหน้าก็เหลือ970แต่ว่าคือหมายถึงว่าซื้อของได้น้อยลงใช่ซื้อของได้เหมือน970ในวันนี้นะแต่พี่ต้องใช้เงิน 1,000 ในปีหน้าครับแล้วมันก็เยอะเหมือนกันนะ 1,000 นึงหายไป30บาทเนี่ยใช่แล้วพี่ลองคิดดูว่าบางคนมีเงินเป็นล้านนะครับล้านนึงนี้ร้อยละ3ก็ 30,000 แล้วโหถือว่าเงินเดือนคนแบบพนักงานออฟฟิศนี่หายไปเลยนะใช่ปีนึงใช่หายไปเดือนนึงเลยใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะซึ่งหลายๆคนไม่รู้ครับนะครับทีนี้สมมุติ2ปีก็หายไปเพิ่มอีกใช่มั้ยถูกต้อง2ปีก็30 2ครั้งอ่ะเอ้ย 3% 2ครั้งอ่ะนะครับ 1,000 ก็หายไป60ประมาณนะประมาณจริงๆแล้วมันเยอะกว่านั้นอีกมันเยอะกว่านั้นนะเพราะมันมีเรื่องของการทบต้นใช่แล้วนะครับแล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะครับเราก็ต้องเอาเงินของเรานะครับไปสร้างผลตอบแทนใช่ไหมพี่เบสนะใช่ครับนะครับยกตัวอย่างก็คือง่ายๆคือการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยเป็นการเอาเงินนะครับไปทำให้เกิดผลตอบแทนนะครับมีการลงทุนอะไรแนะนำผมบ้างสมมติอะนะครับเอาแบบพื้นฐานอะไรไปเรื่อยๆจริงๆง่ายสุดเนี่ยก็คือการฝากเงินไว้กับธนาคารนะครับการฝากเงินไว้ที่ธนาคารเนี่ยก็ได้ดอกเบี้ยใช่ไหมครับครับผมก็ได้ดอกเบี้ยตัวดอกเบี้ยเนี่ยก็คือผลตอบแทนแต่ว่าปัญหาคือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมันน้อยมากนะครับปัจจุบันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากนะครับของธนาคารในประเทศไทยเนี่ย
ผมว่าไม่มีเจ้าไหนนะถึง 3% เลยอันนี้ผมนั่งทำเขียนบทความมาดีเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พอเป็นผมหาข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำนี่แหละแล้วไล่ดูนะครับประมาณ 20-30 ธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยให้อย่างมากเนี่ย 3% แต่ว่าไอ้ 3% เนี่ยก็คือต่อ2ปีนะไม่ใช่ต่อปีนะครับหรือแม้กระทั่งบางเจ้าเองเนี่ยนะครับให้แค่ประมาณ 0.5% ต่อปีเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าเงินฝากประจำเนี่ยมันก็ให้อย่างมากปีนึงเนี่ยสูงสุดประมาณไม่เกิน 1.5% เท่านั้นเองนะครับอย่างมากอันนี้ก็เท่ากับว่าสมมติถ้าเรามีเงินประมาณล้านนึงเนี่ยแล้วเราเอาไปฝากแบงก์หมดเลยนะครับนั่นเท่ากับว่ามูลค่าเงินเราก็ลดลงทุกปีอยู่ดีใช่ไหมครับอาจจะลดลงน้อยหน่อยไม่ถึง 3% แต่ว่าก็ลดลงอาจจะสัก 1% แล้วแต่ดอกเบี้ยที่เราได้รับจากธนาคารครับนะครับแล้วทีนี้ทำไงดีล่ะทีนี้ทำไงเราก็ต้องหาผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับอะไรดีล่ะครับพี่เบสที่มันให้ผลตอบแทนนี่มากกว่าเงินฝากธนาคารถ้าเกิดที่ผมรู้จักนะมันก็มีอยู่หลายอย่างนะครับก็อย่างเช่นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอย่างเช่นพวกพันธบัตรรัฐบาลนะพวกนี้คือเป็นเหมือนกับสัญญาหนี้ที่รัฐบาลเนี่ยเขาออกมาอยากให้ประชาชนเนี่ยออมเงินนะครับซึ่งมันจะอยู่ตกที่ผลตอบแทนปีละ 3% นะก็เท่าเงินเฟ้อเลยใช่แต่ว่าพวกนี้พวกเนี้ยที่รัฐบาลออกมาให้เราเนี่ยมันมีจำนวนค่อนข้างจำกัดนะครับฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทุกคนไม่สามารถที่จะซื้อมาได้ถ้าพูดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดระดับถัดมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของภาคเอกชนเราเรียกว่าหุ้นกู้นะครับหรือว่าพันธบัตรภาคเอกชนพวกนี้ก็จะผลตอบแทนสูงขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเบี้ยวหนี้เรามากกว่ารัฐบาลนะครับมันก็จะมากกว่า 3% เนาะแล้วแต่บริษัทไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ส่วนใหญ่นะผมว่าช่วงเนี้ยโดยที่ระดับดอกเบี้ยของประเทศเราไม่เยอะนะครับมันน่าจะอยู่ที่หลัก3% ขึ้นไปจนถึง 7-8% หรืออาจจะถึง 10ถ้าเกิดแบบกรณีที่แบบบริษัทนั้นแบบพื้นฐานแย่จริงๆนะครับแบบบริษัทแบบเหมือนมีโอกาสล้มละลายเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องใช้แต่มันก็จะเสี่ยงใช่ไหมครับจะเสี่ยงแต่เขาก็จะให้ดอกเบี้ยเรามากขึ้นนะครับมีเสี่ยงกว่านั้นอีกไหมครับผมเคยได้ยินคนพูดถึงหุ้นอะไรเงี้ยอ๋อหุ้นนี้มันให้ผลตอบแทนดีไหมครับผมว่ามันก็ให้ผลตอบแทนเยอะอยู่นะครับหุ้นอย่างหุ้นไทยก็ผมได้ยินมานะแบบปีนึงเฉลี่ยแบบ 10-12% อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่รู้จักการลงทุนเลยนะครับลงทุนก็ไม่เป็นไม่เคยลงทุนมาก่อนเรียนก็ไม่ได้เรียนการเงินไม่ได้เรียนลงทุนด้วยนะครับก็ไม่ต้องถอดใจนะครับไม่ต้องท้อใจไม่ต้องไปยอมเสียเงินเฟ้อนะมูลค่าเงินหายไปทุกปีนะครับมีกองทุนให้ลงทุนให้เลือกนะครับกองทุนเนี่ยก็จะมีคนไปลงทุนให้เราอีกทีนึงครับอันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ฟังเนาะที่ไม่มีเวลาที่จะไปติดตามหรือพยายามศึกษาการลงทุนเองนะครับก็ต้องอาจจะผ่านกองทุนเนาะใช่ครับมีทั้งมีหมดเลยทั้งพันธบัตรรัฐบาลเอกชนหุ้นในประเทศหุ้นต่างประเทศนะครับอสังหาก็มีหลายอย่างมากนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับครับอันนี้มีตัวหนึ่งนะก็คือต่างจังหวัดผมเห็นเขาชอบทำกันนะครับก็คือนี่นอกระบบก็จะดอกเบี้ยก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าโอกาสที่ลูกหนี้คุณจะเบี้ยวมันก็สูงนะนะครับซึ่งก็ไม่แนะนำหรอกเนี่ยนะครับแต่ก็เห็นคนทำกันเยอะอยู่นะนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดลงทุนก็เอาเงินไปทำธุรกิจก็ได้นะครับทำเงินก็ได้ให้มันแต่ธุรกิจต้องเกิดกำไรนะครับครับคือเราเอาเงินไปทำอะไรก็ได้ที่มันเกิดผลตอบแทนเนี่ยนะครับเกิน 3% ขึ้นไปนะครับต่อปีเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะก็ชนะเงินเฟ้อสบายๆนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหัวข้อเงินเฟ้อที่เราพูดถึงกันในวันนี้
นะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวนะค่อนข้างน่ากลัวสำหรับคนที่ยิ่งมีเงินเยอะใช่ยิ่งน่ากลัวเลยใช่มันถึงเกิดศาสตร์ที่เรียกว่าการบริหารการเงินขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะได้บริหารเงินให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองไม่แบบเสียมูลค่าไปฟรีๆทุกปีอะไรเงี้ยนะครับครับทีนี้เรามาพูดถึงค่าเสียโอกาสบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าคำว่าค่าเสียโอกาสเนี่ยมันจะมาคู่กับเงินเฟ้อถือว่ามาคู่ด้วยกันตลอดใช่ผมถามหน่อยสิพี่เวสครับถ้าพี่มีเงิน 1,000 เนี่ยพี่จะเอาเงิน 1,000 เนี้ยไปทำอะไร 1,000 เนี่ยผมทำได้หลายอย่างเลยนะนะครับเอาอย่างเดียว อย่างเดียวเหรอเอาอย่างเดียวครับถ้าเกิดอย่างเดียวก็ต้องทำอะไรที่มีความสุขหน่อยนะครับเอ้ยเช่นถ้าเกิดมีแฟนก็เราก็ไปแบบที่อะไรผ่อนคลายผ่อนคลายเราหน่อยนะครับคุณก็อย่างเงี้ยผมไปถึงไปดูหนังไปฟังเพลงนะครับอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยโอเคครับคลายผ่อนคลายบันเทิงบันเทิงครับแนวสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองนะครับบันเทิงก็ดีนะครับก็ดีนะครับสมมติถ้าพี่เนี่ยเลือกจะเอาเงิน 1,000 เนี่ยไปสร้างความบันเทิงสร้างความสุขให้ตัวเองนะครับครับพี่ก็จะเสียโอกาสครับพี่เนี่ยมีค่าเสียโอกาสแล้วค่าเสียโอกาสของพี่ก็คือการนำเงิน 1,000 เนี่ยแทนที่จะเอาไปจ่ายกับอะไรพวกนั้นสร้างความบันเทิงอะไรเงี้ยนะครับพี่เสียโอกาสที่จะเอาเงินเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่าอย่างเช่นลงทุนหรือซื้อหนังสือมาอ่านครับนะครับหรือไปลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นค่าเสียโอกาสนี่เป็นตัวอย่างของค่าเสียโอกาสนะครับครับโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับโอเคทีนี้ค่าเสียโอกาสเนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่ในรูปของเงินไหมจริงๆแล้วไม่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าอยู่แค่ในรูปของเงินนะเพราะว่ามันมีคำว่าค่าอยู่นะค่าเสียโอกาสก็เลยคิดว่าเอ้ยเป็นเงินแน่เลยจริงๆเวลาก็ใช่นะครับเวลาของเราเนี่ยทุกคนมีเวลาจำกัดเท่ากันก็คือเวลา24ชั่วโมงอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเลือกใช้เวลาแต่ละชั่วโมงไปทำอะไรเนาะนะครับอย่างถ้าพี่ไปดูหนังเนี่ยพี่ก็เสียชั่วโมงเวลาไป2ชั่วโมงในการดูหนังนะครับแทนที่พี่จะเอา2ชั่วโมงเนี้ยไปทำอย่างอื่นไปออกกำลังกายไปอ่านหนังสือไปอะไรก็ได้นะครับไปนอนพักก็ได้นะไปทำงานเสริมหารายได้เสริมอะไรเงี้ยก็ได้คุณพูดอย่างนี้เนี่ยผมจุกเลยนะผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตไร้ค่าก็ไม่ซะทีเดียวนะก็ไม่ซะทีเดียวใช่ไหมใช่ทุกคนมันก็ต้องผ่อนคลายแต่อย่าผ่อนคลายมากเกินไปใช่นะครับต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอาจจะไม่ต้องสูงสุดก็ได้ครับแต่แค่ให้อยู่ในระดับที่เราคิดว่าเอ้ยในอนาคตเราพอใจก็พอแล้วครับนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็หวังให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีพอได้ฟังนี้ก็เริ่มตระหนักถึงพวกโอกาสต่างๆและที่เราเสียไปไม่ว่าจะเป็นรูปของเงินรูปของเวลานะก็อยากให้บริหารจัดการกันให้ดีขึ้นนะครับอย่างผมก็เสียดายเหมือนกันนะเวลาสมัยก่อนผมไม่ค่อยออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับผมก็เสียดายเวลาผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหมดไปผ่อนคลายเหมือนที่พี่บอกไงเลยโหคุณนี่มันนะผมก็เสียดายนะครับร่างกายผมก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณนี่มันนะไม่ชวนผมเลยนะครับไม่ใช่วันหลังชวนครับอ๋อไม่ใช่ครับไปไกลแล้วเราแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรพอเราอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราได้ตระหนักรู้ถึงมันแล้วครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราก็จะบริหารเกิดการวิเคราะห์ครับมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยเราควรจะทำอย่างนี้ดีไหมนะครับอย่างนี้มันเกิดประโยชน์กับเราไหมนะครับเริ่มต้นวันนี้ก็ยังไม่สายนะครับเหมือนที่ทุกคนที่อาจจะไม่เคยรู้นะครับถึงค่าเสียโอกาสมาก่อนหน้านี้นะครับได้ฟังเราเนี่ยพอรู้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวันข้างหน้านะครับโอเคนี่ก็จะเป็นพอดแคสต์ของเราในตอนแรกนะครับ EP แรกก็ค่อนข้างเข้มข้นระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีนะนะครับที่เราได้พูดกันในวันนี้
ครับเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟก่อนละกันออเดิร์ฟเรียกคำย่อยนะครับเดี๋ยว EP ต่อๆไปเนี่ยนะครับจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นครับนะจะลงลึกมากขึ้นนะครับนะแต่ไม่ได้ลึกเกินจนงงนะครับเราจะพยายามนำเสนอในมุมมองที่มันง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับถนัดช่องทางไหนก็เลือกได้เลยนะครับพอดแคสต์เรามีหลายช่องทางมากๆนะครับก็เจอกับพวกเรานะครับผมต๊อปครับแล้วก็ผมเบสครับครับกับ Friday Finance Podcast นะครับได้ทุกวันศุกร์นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการบริหารทรัพยากรนะครับรวมไปถึงเงินของท่านด้วยครับแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์รายการนะครับ Friday Finance ครับก็เลิกงานกันไปนะครับไปหาความสุขนะครับใช่ครับไม่ต้องเครียดมากนะครับผ่อนคลายบ้างก็ดีนะครับโอเคนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ